Yeah.สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋องไรตี้ครับวันนี้ก็มาถ่ายจุดที่ใครที่ใช้เส้นทาง2นะครับต้องควรระวังนะครับนะนี่คือที่ผมจะบอกคือเส้นคู่ขนานนะครับนะช่วงจังหวัดสมุทรสงครามครับนะแล้วก็เกือบไปถึงจังหวัดสมุทรสาครนะครับมันจะมีเป็นลักษณะเส้นคู่ขนานที่เป็นแบบสวนเลนนะครับซึ่งใครที่ไม่เคยใช้เส้นนี้อยู่ก็อาจจะงงนะครับคิดว่ามันเป็นทางที่เป็นแบบวันเวย์ต่อมาในรถนะครับเสียข้างนอกดังนะครับคือที่ผมจะบอกคือเส้นนี้มันเป็นเส้นคู่ขนานจังหวัดสมุทรสงครามจนเกือบจะถึงนาโคกนะครับนะซึ่งมันเป็นทางสวนเลนครับนี่ครับมันเป็นทางสวนเลนนะครับเลนนอกนะซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็บางครั้งเนี่ยวิ่งชิดขวามานะครับด้วยความมั่นใจแล้วบางทีเนี่ยเขาก็คิดว่าคนที่วิ่งซ้ายจากที่วิ่งสวนเลนไปเนี่ยนึกว่าเขาวิ่งผิดนะครับวิ่งสวนเลนไปโดยที่ไม่สังเกตเส้นสีเหลืองกลางถนนนะครับว่ามันเป็นทางสวนเลนครับแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุครับชนกันหลายครั้งแล้วครับนะจากที่ผมใช้เส้นนี้อยู่เป็นประจำนะครับนะก็เลยมาถ่ายคลิปฝากไว้ครับใครที่ใช้เส้นพระราม2นะครับนะช่วงคู่ขนานนะครับมันเป็นทางสวนเลนนะครับนะเลนนอกเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นด้วยก็ระวังครับถ้าคนปกติแล้วเวลาออกมาวิ่งจากเส้นหลักเนี่ยวิ่งจากเส้นหลักแล้วออกมาเลนนอกเนี่ยก็จะวิ่งชิดซ้ายแหละครับแต่ก็จะมีบางคนครับแบบมั่นใจใช้ความเร็วอะไรประมาณนี้นะวิ่งชิดขวามาครับแล้วก็เห็นคันที่สวนไปเนี่ยแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ไม่หลบอะไรประมาณนี้มั่นใจบีบแตรไล่เปิดไฟกระพริบใส่นะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงนะครับนะผมเคยเจอมาแล้วนะครับนะก็คือเหมือนเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยวิ่งถูกนะคนพวกนี้คือเขาไม่รู้ว่าความมั่นใจมาจากไหนนะแต่สุดท้ายครับมาดูที่เส้นนะมันเป็นเส้นเหลืองครับก็ย้ำกันครับผมย้ำมันเลยนะมันเป็นเส้นเหลืองเส้นเหลืองเนี่ยคือเป็นทางสวนเลนต้องระวังนะครับถ้ามันเป็นทางไม่สวนเลนครับเขาจะตีเส้นขาวแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือคนที่รู้ก็ดีไปครับแต่ผมกลัวคนที่ไม่รู้ครับมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็มาเตือนภัยกันครับมาเตือนภัยกันนะแล้วเวลาชนน่ะคนที่เขามั่นใจว่าเขาถูกอ่ะเขาก็ไม่หลบใช่ไหมแต่ไอ้คนที่วิ่งไปด้วยความถูกต้องเนี่ยเลนถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาผิดอะไรประมาณนั้นครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะหลบทำไมใช่ไหมก็วิ่งไปฟังไอ้ที่มั่นใจก็คือจัดเลยก็คิดว่าฝั่งนี้จะหลบเพราะว่ายึดอย่างเดียวอ่ะว่าตัวเองถูกอ่ะประมาณนี้ครับนะคนประเภทนี้น่ากลัวครับนะแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่คุ้มครับอันนี้ก็เลยมาทำคลิปครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับนะแต่จุดเล็กน้อยแบบนี้ผมคิดว่ามันสำคัญครับเพราะว่ามันถึงชีวิตนะครับก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวเจออะไรดีๆแล้วก็เจอจุดไหนที่ต้องควรระวังเดี๋ยวผมก็จะมาชี้เป้ากันนี้ครับนะวิ่งรถใช้ถนนก็ควรระวังด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะก็ฝากเอาไว้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah.